มิไฟล์ค่ะใช้ของอะไรคะก็เป็นสเตตัสครับสเตตัสเหมือนกันสเตตัสทั้งระบบเลยใช่ครับพี่ขายสเตตัสป่ะเนี่ยพูดตรงๆก็ด้วยครับโอเคจบค่ะซื้อได้ที่เลิฟซาวด์นะคะที่เราพูดมาทั้งหมดสเตตัสโปรดักต์หลักของที่ร้านเลยครับเอาแอมของสเตตัสเนี่ยมีจุดเด่นยังไงคะคือตัวที่เลือกใช้เนี่ยก็เป็นซีรีส์ใหญ่สุดของเขาเหมือนกันนะครับเป็นอีลอสตัวนี้เนี่ยกำลังขับก็สูงนิดนึงใช้งานต่อเนื่องยาวๆได้นะครับก็แยกเป็น2ตัว4ชแนลตัวนึงคาร์ดีตัวนึงนะครับก็คือรถต้องเดินทางไกลใช้ระยะยาวเปิดต่อเนื่องนานๆอะไรอย่างเงี้ยครับโอเคไม่มีปัญหาครับผมคือแอมตัวนึงนี่ขับลำโพงทั้ง1คู่ทั้งหมดของรถเลยอ่ะคะใช่ค่ะแอมตัวเดียวเหรอคะเขาจะ4ชแนลตัวนึงครับขับกลางแหลมทั้งคันแล้วก็คาร์ดีก็ขับซับวูเฟอร์ใช่ครับตกใจนึกว่าตัวเดียวหมดเลยแค่จะช็อกอะเมื่อกี้ไม่ฟังเขาก็บอกว่าเขามีใช้2ตัวอ๋อเหรอน้องหูใช่ถือไม่ค่อยดีค่ะใช่แล้วตำแหน่งที่วางอะคะที่ซ่อนก็อยู่ที่คอนโซลเลยครับโชว์เลยครับไม่ได้ซ่อนครับยังไม่เห็นอยู่ที่เคาน์เตอร์บาร์ด้านหน้าเลยครับที่ด้านหน้าเนี่ยบิ้วเคาน์เตอร์บาร์ขึ้นมาเพิ่มด้วยไว้วางแก้ววางนู่นนี่นั่นเสร็จแล้วที่วางแก้ววายด้วยนะครับคือจิบไปชมแอมไปแล้วถัดจากเคาน์เตอร์บาร์เนี่ยคุณผู้ชมค่ะจะเป็นด้านล่างที่เราวางเท้าตรงนั้นจะเป็นงานสาวของแอมใช่ครับคือจะเอาแอมวางไว้ตรงนั้นแล้วก็มีการตีตู้ครับเขาเรียกตีตู้แมทเราไม่มั่นใจบล็อกแอมครับเป็นบล็อกแอมนะแล้วก็มีอะคริลิกปิดแล้วก็มีไฟด้วยครับคือถ้าคุณไปเดินทางกลางคืนคุณปิดหมดเลยคุณก็จะเห็นแสงเรืองแสงพวกเนี้ยเต็มไปหมดของรถคันนี้แต่ก็ไม่เยอะนะพี่แป้งหมายถึงว่าไม่ได้ทำลายสายตาครับแต่ว่าถ้าพักผ่อนจริงๆก็ปิดได้ปิดให้หมดเลยใช่ไหมคะได้แต่หนูว่าเปิดไว้ก็ดูสวยดีมองเพลินๆหลับในฐานะที่เป็นตัวแทนจำหน่ายหลักของสเตตัสใช่แล้วทำไมถึงชอบเขาเขามีคาแรคเตอร์อะไรยังไงก็เลือกเขาชอบที่ตัวคุณภาพของสินค้าของเขาเนี่ยคือโอเคคัดสินค้าเก็บค่อนข้างดีนิดนึงมาขายนะครับไม่ได้แบบประมาณว่าหยิบจับอะไรมาขายได้ก็เอามาส่งก็โอเคครับก็ผมขายมานานครับก็ไม่มีปัญหาอะไรคุณภาพสินค้าก็พัฒนาเรื่อยๆพักตรงนี้เดี๋ยวนะคะไปดูฮอตวิวแป๊บนึงค่ะสวิฟมาฮอตวิวเอาหรอมันต้องเป็นแบบอะไรที่แบบว่าเจ๋งๆอะไรอย่างนี้รถสวิฟไม่เจ๋งหรอใช่ก็จะสวิฟเป็นรถอันนี้มันต้องแบบว่านำเทรนเป็นอุปกรณ์เป็นสิ่งของเป็นอะไรทุกอย่างที่เกี่ยวกับรถอันนี้ก็จะเป็นตัวที่เขาเรียกกันว่า Air Duct หรือว่า Air Intake ครับคือปกติเนี่ยรถเราเนี่ยตัวกออากาศเนี่ยจะมีท่อที่ดูดเข้ากออากาศเนี่ยอยู่ในห้องเครื่องรถแต่ว่าเราทำการต่อท่อมันครับยืดออกมาเพื่อรับลมที่เป็นอากาศที่เย็นกว่าจากภายนอกมันจะดีกว่าท่อแบบเก่ายังไงอะคะก็คือปกติมันจะดูดความร้อนจากในห้องเครื่องอะครับเราก็ทำการต่อมันออกมาให้มารับอากาศเย็นภายนอกคือเข้าห้องเผาไหม้เข้าลิ้นปีกคือมันก็จะดีกว่าอากาศเย็นกว่าเนี่ยเข้าไปในห้องเผาไหม้เนี่ยมันจะสามารถเผาไหม้ได้ดีกว่าอุณหภูมิห้องเครื่องรถเราเนี่ยปกติก็จะอยู่ประมาณ 70-80 องศาค่ะแต่ว่าอากาศบ้านเราก็รู้อยู่แล้วประมาณ40ให้เต็มที่เลย40องศามันก็ลดลงมาได้ครึ่งนึงครับอ๋อหมายถึงว่าไอ้ท่อที่มันร้อนๆทำงานข้างในน่ะเครื่องข้างในที่มันร้อนๆอยู่เราก็เอาอากาศจากข้างนอกที่เย็นกว่าเหมือนเปิดพัดลมให้เขาก็คือเอาพัดลมไปเป่าให้ใช่แล้วพอเครื่องข้างในเขาไม่ร้อนเขาก็ไม่เกิดการโอเวอร์ฮีทเครื่องก็ทำงานได้ดีขึ้นใช่ไหมหนูเข้าใจถูกไหมใช่ครับประมาณนั้นแม่เข้าใจหนูก็เข้าใจด้วยเลยค่ะแสดงว่าเมื่อกี้ยังไม่เข้าใจใช่ไหมเมื่อกี้ที่พี่เขาอธิบายฉันก็เพิ่งนึกท่อรถแล้วเจ้าอุปกรณ์ตัวนี้มันทำจากอะไรอะคะแล้วมันเอาไปติดตั้งยังไงก็เรื่องติดตั้งเนี่ยก็ต้องอาศัยแบบช่างที่เชี่ยวชาญนิดนึงว่ามันจะสามารถต่อท่อออกมาผ่านออกไปได้ทางไหนได้บ้างที่จะสามารถมาอยู่ทางด้านหน้ารถหรือว่า
อยู่อาจจะเป็นหลังกระจังอะไรอย่างเงี้ยครับเขาทำจากอะไรก่อนอันดับแรกเขาคือวัสดุหน้าตาวัสดุเป็นยังไงวัสดุก็คือมันจะเป็นท่อเป็นฟอยล์มันจะมีฟอยล์แล้วก็พลาสติกสองแบบคือความทนทานก็จะต่างกันซึ่งตัวพลาสติกเนี่ยจะทนกว่าแต่ฟอยล์ระบายความร้อนได้ดีกว่าฟอยล์เนี่ยมันจะดูสวยงามกว่ามันจะดูซิ่งกว่าอะไรประมาณนี้แล้วเรื่องระบายความการดึงดูดอากาศจากข้างนอกเข้าไปข้างในอะไรดีกว่ากันเรื่องดูดอากาศนี่ก็คือมันจะอยู่ที่กองอยู่แล้วครับอยู่ที่ลิ้นปีกผีเสื้ออยู่แล้วว่าจะดูดเข้าไปได้มากน้อยแค่ไหนมันอยู่ที่ตรงนั้นครับเราแค่ต่อให้มันยาวขึ้นออกมาเพื่อมารับลมข้างหน้าจุดเริ่มต้นเนี่ยคือผมก็เอามาจากพวกรถเซอร์กิตเราจะเห็นกันตามรถเซอร์กิตรถแข่งแดกอะไรพวกนี้ทำไมต้องมีเป็นปากแตะออกมาข้างหน้าเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมมันต้องมีตรงนั้นหนูไม่เคยเข้าพีทไปเปิดรถเขาเลยพี่หนูดูแต่นักแข่งตอนเปิดประตูรถลงมาแต่หน้านักแข่งนั่นแหละก็คือจุดเริ่มต้นก็คือพี่เจ้าของอู่ที่ผมทำรถด้วยเนี่ยเขาก็ประมาณว่าผมไปทำเครื่องกับเขาเสร็จปุ๊บเขาก็บอกว่าเฮ้ยต้นเอาเนี่ยพี่มีท่ออยู่เนี่ยลองเอาไปต่อเข้ากองดิบอกเฮ้ยมันคืออะไรอะพี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วมันไม่น่าจะเกี่ยวกับเรื่องเครื่องยนต์หรือเรื่องอะไรเรื่องความเร็วเรื่องสมรรถภาพรถใช่แล้วมันก็เป็นท่อกองอากาศอะพูดง่ายๆมันเกี่ยวกับการกองอากาศจริงๆอะแต่ไม่น่าเชื่อว่าศักยภาพจะเพิ่มขึ้นขนาดที่พี่เขาบอกว่าความเร็วต่างกันเลยก็หรือว่ายังไงคือมันก็รู้สึกได้ครับมันก็ไม่ได้แบบว่ามากมายแบบเกินไปแต่ว่ามันก็พอจะรู้สึกได้เพราะว่าเราจะสังเกตว่าเวลาเราขับรถกลางคืนเนี่ยเราจะรู้สึกว่ารถเราวิ่งดีกว่าตอนกลางวันถ้าเราสังเกตดูว่าเพราะว่าอากาศมันเย็นมันดีกว่าใช่ครับอากาศกลางคืนมันจะเย็นกว่ามันก็ประมาณนั้นครับนั่นก็หมายถึงว่าอุปกรณ์ชิ้นนี้เมื่อเราติดตั้งลงไปแล้วจะทำให้เครื่องของเราร้อนน้อยกว่าปกติเรื่องร้อนน้อยกว่าที่ควรจะเป็นรับอากาศเย็นกว่าปกติเข้าไปในลิ้นปีกเสื้อเพื่อเข้าสู่ห้องเผาไหม้ประมาณนั้นก็คือเหมือนเวลาคอมพิวเตอร์เราร้อนแล้วเราก็ไปเป่าลมให้เขาใช่ป่ะฟิลประมาณนั้นป่ะคือเทคนิคประมาณนั้นแล้วเมื่อเครื่องเราไม่ได้ร้อนมากหรือว่าเครื่องเขาไม่ได้ร้อนอยู่ในอุณหภูมิที่พอดีหรือเนี่ยกำลังแบบขับเผาไหม้ได้ดีมันก็จะทำให้รถมีศักยภาพที่ดีขึ้นเหยียบได้ดีขึ้นรถออกตัวเร็วขึ้นหรือว่าเวลาเราเหยียบมันก็จะเกิดการเผาไหม้ที่ดีกว่าที่ปล่อยให้เครื่องร้อนมากๆถูกต้องไหมคะใช่ครับอ๋อแล้วถามอีกนิดนึงเรื่องความทนทานนะคะว่าโอมเห็นเหมือนบอบบางมากๆเลยมันเป็นฟอยล์กับพลาสติกมันมีอะไรพิเศษมั้ยมันต้องเป็นฟอยล์พิเศษมั้ยอย่างที่บอกส่วนใหญ่ที่ผมใช้วัสดุนี่ก็จะเป็นท่อฟอยล์จากโรงงานเลยคือผมจะไปสั่งจากร้านที่ทำพวกนี้โดยเฉพาะบอกก่อนนะคุณผู้ชมนะไม่ใช่ว่าจะเปียวฟอยล์ห่อไปพี่น้องอบก็ออกมาได้ไม่ใช่พลาสติก20บาทมีท่อกลวยๆเอามาแปะได้ไม่ใช่นะคุณผู้ชมแต่ว่าทั้งฟอยล์และพลาสติกทั้ง2รูปแบบที่พี่ก็บอกมันเกิดจากเขาคิดมาแล้วและเขาผลิตมาเพื่อจะมาอยู่ตรงนี้จริงๆอ๋อมันช่วยอย่างนี้นี่เองแล้วการรับประกันล่ะคะพี่ก็ตัวรับประกันเนี่ยจริงๆแล้วมันก็อยู่ได้เรื่อยๆนะครับผมก็ไม่ได้บอกว่าลูกค้าเพราะว่าลูกค้าส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ซีเรียสเรื่องรับประกันคือเขาก็จะบอกว่าพี่ถ้าเกิดแบบใช้ไปแล้วเกิดมันชำรุดหรือขาดอะไรอย่างเงี้ยเราก็อาจจะมาเปลี่ยนกับเราได้อะไรอย่างเงี้ยราคาไม่ได้แพงมากไม่ได้แพงครับผมทำเริ่มต้น950บาทแค่นั้นเองบ้าเราได้ทุกรุ่นทุกยี่ห้อควรใส่ทุกรุ่นทุกยี่ห้อหรืออะไรยังไงไหมทุกรุ่นไหมคือรถเดิมรถบ้านทำได้หมดครับแต่ก็จะมีบางรุ่นที่แบบว่าเกินความสามารถจริงๆก็อาจจะทำไม่ได้รถบ้านพวกรถทั่วไป 1,500 อะไรอย่างเงี้ยทำได้ครับงั้นก็คือแสดงว่าเราสามารถใช้ตัวเนี้ยง่ายๆเป็นเทคนิคง่ายๆคุณผู้ชมแล้วก็เป็นอุปกรณ์ง่ายๆไม่ต้องตัดต่อตกแต่งอะไรเยอะไม่ต้องดัดแปลงเครื่องก็สามารถเพิ่มสมรรถนะของเครื่องรถของคุณได้ไม่ว่าคุณจะซื้อกลุ่มอีโคคาร์รถญี่ปุ่นทั่วไปทั้งหมดรถที่เราใช้ในชีวิตประจำวันของเราจริงๆเนี่ยคุณสามารถเอามาอัปเกรดเครื่องคุณได้เรียกว่าดูแลเขาดีกว่าปะแป้งว่าได้เรื่องของระยะเวลาเครื่องที่ยาวนานขึ้นด้วยนะพอเมื่อเครื่องไม่ร้อนจัดด้วยอากาศสภาพแบบนี้เราก็ทำให้เครื่องยนต์ของเราใช้งานได้นานยิ่งขึ้นด้วยนอกจากเพิ่มสมรรถนะในการเหยียบการอะไรเข้ามาแล้วแต่ก็แนะนำนะคะคุณผู้ชมควรติดตั้งด้วยช่างที่ชำนาญงานจริงๆเพราะว่ายังไงก็ต้องเกี่ยวกับท่อกรองอากาศแล้วก็ระดับของมันด้วยครับคือถ้าเราติดตั้งต่ำเกินไปเนี่ยมันจะเหมือนไดโว้น้ำดีๆเนี่ยครับถ้าเราไปลุยน้ำมันก็ยิ่งโอ้ถ้าไปลุยถ้าสมมติติดอยู่ส่วนล่างซึ่งผมจะไม่แนะนำให้ลูกค้าติดอยู่แล้วผมจะเตือนเขาก่อนว่าถ้าคุณอยากติดจริงๆเนี่ยทางผมไม่รับประกันนะถ้าเกิดคุณไม่ลุยน้ำจุดไหนดีที่สุดที่ควรติด
กระจังหน้าครับส่วนใหญ่ก็เพราะมันเป็นส่วนที่สูงที่สุดแล้วคือถ้าน้ำมันจะท่วมถ้ามันจะลุยแบบน้ำมิดฝากระโปรงก็ต้องยอมมาฮะต้องยอมก็ซึ่งคนก็คงไม่ไปแบบไปลุยขนาดนั้นอันนั้นรีบแช่น้ำนะใช่แล้วก็จะมีส่วนลงของมุมด้านใต้ไฟรถอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะเป็นส่วนที่สูงพอสมควรเหมือนกันที่สามารถติดได้ใช่ครับแล้วอย่างคุณผู้ชมทางบ้านจะติดต่อสอบถามได้ที่ไหนอะคะก็ติดตามแฟนเพจของทางร้านผมก็ได้ครับก็จะเป็นชื่อ SK เว้นวรรคเลสซิ่งแล้วก็เว้นวรรคช็อปครับแล้วก็เว้นวรรคเป็นภาษาไทยสายไหม49หลายเว้นคุณผู้ชมค่ะหน้าจอขึ้นโชว์คุณผู้ชมอยู่แล้วค่ะนะคะรีบกดกันให้ทันนะคะแล้วเบอร์โทรล่ะคะเบอร์โทรก็089ครับ000883ครับโอ้โหสวยด้วยงั้นวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่ต้นมากเลยนะคะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมค่ะรู้สึกตอนนี้เราน่าจะต้องกลับไปดูซาวด์รับเชิญของเราดีกว่าค่ะลุยคนเนี้ยกินสลีดว้าวส่วนคนนิ้ม